สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้4ธันวาคมพุทธศักราช2557นะครับที่เมืองไทยวันนี้ก็คงจะมีการตั้งตารอกันว่านะครับที่บอกว่าจะเสด็จออกมาทั้งนะผัวทั้งเมียนะครับทั้งคุณพ่อคุณแม่นะครับเสด็จพ่อเสด็จแม่ก็ดูที่ว่าจะเป็นราคาคุยหรือว่าจะเป็นความจริงนะครับแล้วออกมาเนี่ยสภาพจะเป็นแบบไหนถ่ายทอดสดหรือไม่แล้วก็นะครับออกมาแล้วเนี่ยสภาพของทั้งสองพระองค์นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับใช้ราชาศัพท์กับเขาด้วยเขาจะว่ากันยังไงก็แล้วแต่แต่ในส่วนของพวกเราเนี่ยวันนี้บอกเลยครับการใส่เสื้อเหลืองนะครับไม่มีทางนะครับไม่มีทางแล้ววันนี้บอกด้วยนะครับใส่นปช. USA ครับเป็นเสื้อที่มีรุ่นพี่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอยู่ข้างเสื้อแดงนะครับท่านเป็นเสื้อแดงก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งนปช. USA มาด้วยนะครับท่านเอาไปให้ที่วอชิงตัน DC เมื่อ2เกือบ3ปีที่แล้วนะครับประมาณ3ปีที่แล้วก็นะครับถือว่าจิตวิญญาณของนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนั้นนะครับเรานึกถึงกันตลอดอาจจะมีบางส่วนที่นะครับห่างเหินกันไปบ้างอะไรบ้างแต่ก็มั่นใจได้ว่าอุดมการณ์นั้นคนที่มีอุดมการณ์เพื่อประชาธิปไตยเอาเป็นว่าอุดมการณ์ไม่เอาเจ้านี่แรงมากนะครับอุดมการณ์ที่ไม่เอาเจ้าในระบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับนี่ยิ่งแรงใหญ่เลยนะครับแต่ว่าประเภทจะล้มจะล้างจะฆ่าจะฟันนั้นก็ไม่ได้แรงเท่าจำนวนของคนที่แค่ไม่เอาเจ้าที่ไม่ดีแต่รวมไปรวมมาแล้วเนี่ยกระบวนการที่บอกว่าไม่เอาเจ้าอย่างที่เป็นอยู่นั้นจำนวนมันมหาศาลมากนะครับเขาถึงนะพยายามที่จะปิดกั้นทุกอย่างเพื่อไม่ให้กระบวนของการล้มเจ้าเนี่ยหรือกระบวนที่ไม่เอาเจ้าเนี่ยมันเติบโตนะครับเขาพยายามจะหลอกลวงตัวเองหลอกลวงคนทั้งชาติโดยการบอกว่าคนรักเจ้าเนี่ยนะครับคนรักพ่อนะครับรักสถาบันกษัตริย์นั้นนะเป็นคนส่วนใหญ่แล้วก็คนที่นะครับพวกคิดล้มเจ้าในคนส่วนน้อยนะครับที่จริงผมอยากให้มีการพิสูจน์กันเชื่อมั่นว่านะถ้าถึงเวลาที่แท้จริงมาการตัดสินใจว่าจะเอาเจ้าไม่เอาเจ้านั้นนะครับมั่นใจว่าประชาชนคนไทยนั้นจะเข้าใจความจริงแล้วบอกว่าที่ต้องการที่สุดคือเจ้าที่ไม่ใช่อย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้นะครับเจ้าที่อยู่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ก็คือเจ้าที่ร่ำรวยนะมหาศาลนะครับแต่ว่าหลอกให้ประชาชนนั้นอยู่แบบพอเพียงเจ้าที่ทำมาหากินร่วมกับนะนายทุนกินรวบนะครับแล้วก็บรรษัทข้ามชาติดูดซึมเอาทรัพยากรของประเทศชาติไปไม่ใช่ซึมนะครับดูดเลยแล้วครับนะครับแล้วก็ไปปั่นกันในกลุ่มผลประโยชน์ไม่เท่าไหร่เป็นกลุ่มเป็นกษัตริย์ที่หนุนให้นะทหารนั้นยิ่งใหญ่เพื่อจะนะคุมเกมไม่ให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั้นยิ่งใหญ่กว่าตัวแทนของตนซึ่งเป็นนะทั้งองคมนตรีแล้วก็องค์คณะต่างๆที่อยู่ในข้าราชการนะระดับพลเรือนระดับสูงเนี่ยแล้วก็บรรดาลิ้วล้อที่เขาเอาไปใช้นะบอกว่าเป็นลิ้วล้อทักษิณเนี่ยก็ลิ้วล้อภูมิพลก็มีอยู่เยอะเพราะนั้นเนี่ยนะครับปรากฏการณ์ต่างๆที่ผ่านมานั้นเราก็เห็นว่านะครับสถาบันกษัตริย์นั้นก็อยู่ในสภาพที่นะครับทำร้ายสังคมมาอาจจะไม่ใช่ตัวเดียวแต่ว่ามันได้รวมตัวกันแล้วเราเป็นเครือข่ายพระราชาเนี่ย Royal Networks เนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้เกิดอันตรายสูงสุดนะวันนี้เนี่ยถึงขนาดมีการบังคับให้คนใส่เสื้อเหลืองเนี่ยผมก็อยากจะชวนคิดชวนคุยว่าทำไมนะเขาถึงนะครับเอาเริ่มต้นเลยนะครับทำไมถึงใช้สีมาเป็นสัญลักษณ์ของตัวเองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับทำไมถึงวันนี้ต้องบังคับให้ใส่สีเหลืองบังคับให้ใส่แล้วเนี่ยผลออกมามันจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปนะคุยกันทีละเรื่องอย่างนี้นะครับแต่เบาๆแต่เป็นเรื่องสำคัญเลยพี่น้องนะครับเป็นเรื่องสำคัญเลยแล้วบอกเลยนะครับนปช. USA นะครับอุดมการณ์แดงแบบประชาธิปไตยนะครับแดงเพื่อประชาชนจริงๆวันนี้นะครับอยู่ในหัวใจผมแล้วฝากพี่บุตรไซส์นะครับว่าพี่ได้บอกผมเมื่อวานวันก่อนเนี่ยนะครับว่าถ้าพี่ไม่อยู่แล้วนะครับขอให้ดร.ช่วยดูแลต่อด้วยนะครับให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนตลอดไปจนชัยชนะ
และก็ตลอดไปนะครับเรียนพี่อุทไซนะครับด้วยความเคารพและก็ความรักนะครับและพี่โรสด้วยนะครับไม่ทิ้งกันครับนปช USA จะยืนอยู่คู่กับการต่อสู้ของขบวนประชาธิปไตยของประชาชนนะครับย้ำขีดเส้นใต้ว่าของประชาชนตลอดไปแล้วก็จะจารึกเอาไว้นะครับถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับเซิร์ฟเวอร์นะครับพี่อุทไซบอกว่าจ่ายไปแล้วล่วงหน้า1ปีไม่ต้องห่วงหรอกพี่จ่ายไปอีก100ปีเราก็สามารถจะหาเงินมาจ่ายให้ได้เพื่อให้นะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นสมบัติของลูกของหลานต่อไปแล้วจะยิ่งทำให้มันดียิ่งขึ้นนะครับอาจจะมีคนมาดูแลในเรื่องของข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมให้เป็นนะครับจารึกในประวัติศาสตร์คู่กับมหาวิทยาลัยประชาชนแล้วก็ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งมันเป็นของประชาชนทั้งหมดทุกองค์กรนะครับก็บอกพี่อุทไซนะครับไม่ต้องห่วงครับขอให้นะครับสบายใจแล้วก็อยู่ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งนะครับยังไงจะต้องนะครับรอดูนะกษัตริย์ภูมิพลวันเนี้ยจะออกมาจริงหรือเปล่านะครับแล้วผมก็เชื่อว่าพี่อุทไซสามารถจะอึดใจเอาชนะกษัตริย์ภูมิพลและราชินีสิริกิติ์ได้นะครับต้องอยู่ยืนยาวกว่า2คนนี้นะครับแล้วดีไม่ดีอาจจะนะครับถ้าแข็งใจอยู่ยาวกว่าราชวงศ์จักรีเลยไหมพี่อุทไซนะครับก็ฝากให้กำลังใจพี่ไปทางนี้นะครับพวกเรารักพี่อุทไซนะครับแล้วก็นะเดี๋ยวจะคงได้เจอกันนะครับไม่ช้าไม่นานนี้นะครับพี่นะครับ เอาล่ะกลับมาประเด็นนะครับนี่เกริ่นไปซะ6นาทีครึ่งประเด็นที่เราจะพูดกันเนี่ยทำไมถึงต้องใช้สีกันนะครับเราคงทราบนะครับมีการใช้สีเหลืองนะครับมีการใช้สีชมพูมีการใช้สีม่วงนะครับแล้วก็สีอื่นๆนะครับประจําแต่ละองค์ในราชวงศ์จักรีทำไมเขาถึงใช้สีนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีประจำวันเกิดบ้างนะครับก็เลยเอามานะครับแล้วไปไหนมาไหนก็จะได้รู้ว่าเนี่ยองค์นั้นองค์นี้นะขับรถไปเนี่ยนะครับมีสีนั้นก็เป็นองค์นั้นสีนี้ก็เป็นองค์นี้สีเหลืองเนี่ยนะครับก็จะเป็นสีของสถาบันกษัตริย์นะครับแล้วก็ภูมิพลเนี่ยท่านใส่สีชมพูนะครับการเอาสีเหลืองมาเป็นสีของสถาบันกษัตริย์ก็ไม่น่าจะแปลกเพราะว่าที่จีนเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเขาใช้สีเหลืองนะครับสีเหลืองจริงๆเนี่ยมีคนโยงกันไปว่าเป็นเรื่องของสีทองนะครับออกไปทางนั้นความรุ่งโรจน์สว่างสวยอำนาจที่ยิ่งใหญ่แล้วทองเนี่ยจริงๆเขาย้อนยุคไปถึงขนาดว่าเป็นสีที่นะครับแสดงให้เห็นถึงสิ่งสำคัญสิ่งมีค่าสูงสุดนะครับมนุษย์ต่างดาวที่เขาเชื่อกันอย่างนั้นว่าที่มาสร้างโลกนะครับแล้วก็มาสร้างให้มนุษย์นั้นเป็นเรียกว่าธาตุแรงงานนะครับคือเอาเผ่าพันธุ์ของเอาเลือดเนื้อเอา DNA ของมนุษย์ต่างดาวซึ่งก้าวหน้ากว่าเรานั่นแหละมาผสมกับมนุษย์แล้วก็ออกมาเป็นตัวนะครับมนุษย์ปัจจุบันเนี่ยแล้วให้ทำงานบนโลกนี่เพื่อจะหาทองเขาต้องการเอาทองกลับไปที่โลกของเขาเพราะว่าโลกของเขาที่ไกลโพ้นนั้นพัฒนาสูงครับแต่ว่าออกซิเจนมีปัญหาไม่พอแล้วทองเนี่ยสามารถจะช่วยนะฟอกให้เกิดออกซิเจนในชั้นบรรยากาศของเขาด้วยก็เรียกว่าเป็นทฤษฎีที่ว่ากันไปแต่นะเราจะเห็นว่าจักรพรรดิของนะครับจีนเนี่ยก็จะใส่สีแดงสีเหลืองเพราะนั้นเนี่ยเรื่องการเลือกสีเนี่ยมันก็มีเหตุมีผลโยงกันไปเสมอนะครับมีอยู่หลายเรื่องแล้วก็สีเหลืองเนี่ยก็เป็นสีของสถาบันกษัตริย์นะครับเนี่ยถ้าตัวกษัตริย์ภูมิพลไปไหนเนี่ยก็จะมีธงนะครับสีเหลืองนะครับเคยเห็นนะครับตอนรับปริญญา นี่เคยเป็นหนึ่งในนั้นนะครับตั้งใจจะไม่รับผมเองบอกไม่รับดอกไม้ก็จะไม่เอาและจะไม่รับด้วยแต่เนื่องจากเป็นนะลูกชายคนโตของครอบครัวแล้วก็นะครับเป็นคนแรกที่จบปริญญาตรีแล้วก็นั่นคือเหตุการณ์เมื่อ1987นะครับ97 2007 2000นะโอ้โหนะครับก็เกือบ30ปีมาแล้วนะครับเกือบ30ปีมาแล้วก็ตอนนั้นก็เหตุการณ์มันก็ยังเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเมื่อก่อนคนเรายังโง่แต่ผมคนหนึ่งแล้วครับยอมรับเลยว่าโง่เอาละ นะเข้าสู่ประเด็นสีเหลืองเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเลือกสีขึ้นมาเพราะสีนี่มันแทนสัญลักษณ์เห็นไหมเสื้อแดงเนี่ยคนเสื้อแดงที่ตื่นขึ้นมาสู้ก็ใช้สีเป็นสัญลักษณ์การต่อสู้เปลี่ยนแปลงล้มระบอบนะครับศักดินาระบอบกษัตริย์แล้วก็ระบอบทุนนิยมนะครับในประเทศจีนนั้นก็ใช้สัญลักษณ์สีแดงนะครับแล้วกลายเป็นสัญลักษณ์การต่อสู้ของคอมมิวนิสต์นะครับแต่สีแดงของประเทศไทยนั้นเป็นการต่อสู้เพื่อนำไปสู่ประชาธิปไตยครับอย่างผมเองนี่เป็นหนึ่งใน
ผู้คนรุ่นใหม่นะครับที่ลุกขึ้นมาต่อสู้ไม่ได้มีประวัติศาสตร์ร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ประเทศไทยไม่ได้ชื่นชมนะมาร์กหรือเลนินหรืออะไรแบบเป็นพิเศษจนกระทั่งหลงไหลคลั่งไคล้หรือเหมาหรืออะไรเงี้ยนะเราดูทุกคนนะครับว่ามันมีจุดที่เราสามารถเอามาใช้ได้ผมเองเนี่ยศึกษาทฤษฎีของเหมานะครับพอสมควรไม่ใช่เหมาสิต้องเป็นของมาร์กซิสนะครับซึ่งเป็นทฤษฎีเป็นปรัชญามากกว่าเป็นแนวทางปฏิบัตินะครับพอจะเอามาปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเลนินสตาลินหรือว่าจะมาเป็นเหมาเนี่ยนะครับหรือว่าแม้กระทั่งที่กัมพูชาเนี่ยนะครับหรือนะลุงโฮอะไรเองเนี่ยมันก็มีความหลากหลายหรือในคิวบาเห็นไหมทั้งหมดเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันแต่ว่าวิธีการปฏิบัตินำไปสู่เป้าหมายนั้นกลายเป็นว่าบางทีนั้นนะครับนำไปสู่การขัดแย้งการเข่นฆ่านะครับล้มล้างกันแล้วในยุคปัจจุบันนี้เราได้เปรียบหลายเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการต่อสู้อะไรทั้งหลายเนี่ยเวลาเป็นสีแดงวันนี้เราต้องเข้าใจว่าเป็นแดงเพื่อชาติเพื่อประชาชนจริงๆแล้วก็ยุคนี้เป็นยุคของประชาธิปไตยโลกอยู่ในระแบบสังคมแบบทุนนิยมเสรีประชาธิปไตยวันนี้ต้องยอมรับแล้วก็จริงๆระบบคอมมิวนิสต์นั้นนะครับระบบคอมมิวนิสต์นั้นเป็นฝันที่สูงสุดที่มนุษย์นั้นดูเหมือนว่าจะสมบูรณ์เหลือเกินผู้นำเนี่ยก็เป็นคนดีมีคุณธรรมจัดสรรผลประโยชน์อย่างเต็มที่แล้วมนุษย์ก็ไม่เห็นแก่ตัวซึ่งกว่าจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยมนุษย์มีความเท่าเทียมกันไม่มีความโลภทำอะไรมาก็ทำส่วนของตัวเองเพื่อคนอื่นนะ one for all for one นะครับประมาณนั้นย้อนยุคไปสมัยนู่นพระเจ้าอเล็กซานเดอร์นะครับนู่นไม่ใช่อเล็กซานเดอร์สิพระเจ้าอะไรนะคิงอาร์เธอร์นะครับแคมเมลอตนะทุกคนเนี่ยทำเพื่อส่วนรวมแล้วก็คนแข็งแรงทำเพื่อคนอ่อนแอเกลียเฉลี่ยความสุขแล้วก็ปกป้องให้ทุกคนนั้นปลอดภัยนั่นมันเป็นภาพฝันนะครับทั่วโลกก็ยังไม่สามารถจะเป็นคอมมิวนิสต์ได้เพราะนั้นเราไม่จะไปท่องทฤษฎีจ๋าแล้วครับนั่นคือความฝันเป้าหมายสูงสุดเราก็อยากให้คนเท่าเทียมกันอยากให้นะการระบบการจัดการนั้นไม่ไปผูกขาดอยู่กับนายทุนซึ่งอ้างเอาการเลือกตั้งอ้างเอาระบบกฎหมายต่างๆซึ่งถ้าไปบังเอิญไปถูกคุมโดยนะเครือข่ายของเจ้าวันนี้มันก็เป็นเผด็จการราชาธิปไตยแต่ถ้าเป็นนายทุนเข้ามาแล้วมีวิธีการที่ครอบงำประชาชนเอาเสียงของประชาชนไปเป็นความชอบธรรมในการโคดโกงบ้านเมืองแล้วจัดสรรผลประโยชน์ให้คนกลุ่มน้อยนะครับแล้วก็บนความทุกข์ยากของคนกลุ่มใหญ่ต่อไปมันก็เป็นเผด็จการทุนนิยมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราต้องเรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้แล้วก็มุ่งไปข้างหน้านะเพื่อสิ่งสำคัญสูงสุดสีมันเป็นสัญลักษณ์ของอุดมการณ์วันนี้อุดมการเสื้อแดงนั้นมันเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆพี่น้องเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็รู้ได้ว่าตัวอุปสรรคตัวศัตรูของการก้าวไปสู่เป้าหมายคืออะไรทุกสมุทัยนิโรธมรรคมันแทบจะสมบูรณ์ขาดแต่ว่ามรรคนั้นวันนี้ผู้คนยังไม่ค่อยจะมั่นใจว่าจะทำยังไงล่ะก็ไม่เอาแน่แล้วนะครับยังไงก็ไม่เอาแน่แล้วยิ่งมาบังคับให้ใส่เหลืองยิ่งเกลียดมันใหญ่อย่างเงี้ยนะครับแล้วยังไงเนี่ยถ้าต่อไปจะต้องอยู่เลือกตั้งภายใต้ระบบนี้ก็ไม่เอาแล้วนะครับมันชัดเจนขึ้นแต่จะทำอย่างไรไปสู่จุดนั้นหัวหน้าขบวนปฏิวัตินะครับก็มันก็เริ่มเติบโตขึ้นมาผมบอกแล้วว่าทฤษฎีมดแดงล้มช้างมันต้องใช้แต่ในที่สุดแล้วก็จะนำไปสู่การรวมตัวกันเป็นขบวนปฏิวัติที่มีการจัดตั้งมีองค์ประกอบครบนะครับไม่ว่าจะเป็นนะพรรคนะอุดมการนำนะครับกองกำลังนะครับแล้วก็จะคงจะต้องมีส่วนอื่นๆเข้าประกอบนะครับก็เอาเป็นว่าพอมันเป็นนะระบบที่จะต้องเป็นรัฐใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็คงจะต้องมีองค์ประกอบให้พร้อมแล้วการจะไปสู่ตรงนั้นได้ก็ต้องมีอะไรพร้อมเหมือนกันอุดมการแดงเนี่ยนะพี่น้องมันเริ่มชัดเจนขึ้นแล้วนะวันนี้กลายเป็นว่าแดงกับเหลืองนะถูกทำให้เป็นกีฬาสีระหว่างประชาชนด้วยกันนะชูขึ้นมาลุกขึ้นมาแต่บางทีเนี่ยประชาชนเราเนี่ยไม่ได้ประโยชน์จริงครับวันนี้ยึดอำนาจไปได้แล้วใครได้ประโยชน์และประชาชนจริงหรือเปล่าไปดูเถอะครับรายละเอียดของการดำเนินงานทั้งหมดทำเพื่อพระราชาทำเพื่อเครือข่ายพระราชาทำเพื่อตัวทหารเองทำเพื่อนักการเมืองที่จะต้องไปต่อรองอำนาจกันแต่ประชาชนถูกทิ้งออกไว้ข้างนอกสมการของผลประโยชน์อันนี้คือความจริงที่น่าเศร้าที่สุดพี่น้องลูกหลานชาวบ้านวันนี้ถึงลุกขึ้นมาและชวนคิดชวนคุยตลอดเวลาเพื่อให้พี่น้องได้เข้าใจว่าสงครามนี้เป็นสงครามของประชาชนประชาชนกำลังชิงอำนาจกับกลุ่มคนที่เคยได้ประโยชน์ได้อำนาจเอาอำนาจประชาชนไปแล้วก็นำไปใช้อภิสิทธิ์ในการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันเป็นคนกลุ่มน้อยที่ได้ประโยชน์นะครับเหนืออำนาจผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ครอบงำกดขี่ข่มเหงแล้วก็หลอกลวงดูดซับเอาความมั่งคั่งของพวกประชาชนส่วนใหญ่ไปอยู่กับพวกของตัวเองซึ่งเป็นชนส่วนน้อยนั่นคือความจริงที่พยายามจะชวนพี่น้องให้คิดให้เห็นและอุดมการณ์แดงที่
ที่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือแดงเพื่อที่จะให้อำนาจมาเป็นของประชาชนเพื่อการจัดสรรผลประโยชน์นะครับภายใต้โครงสร้างอำนาจใหม่ซึ่งต้องเข้าไปบริหารโดยตัวแทนประชาชนคุมโดยตัวแทนประชาชนและผลประโยชน์ต่างๆไปสู่ประชาชนนั้นมันจะได้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์เต็มที่โดยที่ประชาชนเป็นผู้นะครับบงการกำกับสิ่งนั้นคืออุดมการแดงขณะที่ฝั่งตรงข้ามก็ใช้เสื้อเหลืองสีเหลืองเข้ามานะครับบวกกับความจงรักภักดีอำนาจที่ครอบงำประชาชนทางจิตใจทางวัฒนธรรมนะครับอิทธิพลที่นะสารเรียกว่าสร้างขึ้นนะครับให้มีเหนือทหารจนเป็นทหารของพระราชาตำรวจของพระราชาด้วยมั้งนะครับแต่ไม่ค่อยพูดกันเท่าไหร่ข้าราชการของพระราชาประเทศชาติของพระราชาว่ากันไปนู่นนะครับเสร็จแล้วไอ้คนที่มาอ้างตรงนี้เนี่ยก็เป็นคนที่เหยียบย่ำอำนาจของประชาชนนะครับล้มล้างอำนาจประชาชนแล้วก็พยายามจะสร้างความชอบธรรมใช้ภาษาใช้กฎหมายใช้กลไกเครือข่ายใช้สื่อนะครับทั้งหมดเนี่ยหวานล้อมเพื่อจะให้ประชาชนสยบยอมการจะให้สยบยอมเขาก็ใช้สัญลักษณ์สีนะครับหนึ่งอย่างเพราะสีนั้นมันมีพลังอำนาจนะครับแล้วก็ใช้อำนาจกฎหมายใช้อำนาจปลายกระบอกปืนใช้การข่มขู่ต่างๆนะครับเพื่อจะหวังให้ประชาชนสยบยอมแล้ววันนี้นะครับการที่บังคับให้ใส่เสื้อเหลืองนะฮะเพราะอะไรล่ะครับนะครับเพื่อให้นะคนกลับไปจงรักภักดีเหมือนเดิมให้คนที่นะครับยังอยู่เฉยๆนั้นก็ยิ่งต้องนะครับรักนะครับการมาเป็นรักและเคารพสถาบันกษัตริย์มากขึ้นนะครับส่วนคนที่รักอยู่แล้วก็ให้นะจมปลักกันอยู่ในนั้นไปเต็มที่นะครับรักพ่อรักเหลือเกินนะครับนะวันนี้ถามว่าจริงๆแล้วที่ว่าพ่อทำประโยชน์ให้กับประเทศชาตินั้นนะพ่อได้ออกไปเยี่ยมประชาชนครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่จำได้หรือยังนอกจากไปเยี่ยมโครงการช่างหัวมันแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยพฤติกรรมในบ้านในเมืองก็คือมีแต่ไอ้พวกช่างหัวมันทั้งนั้นไม่สนกฎหมายไม่สนกฎระเบียบไม่สนเสียงของประชาชนไม่สนสายตาชาวโลกไม่สนในเรื่องความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสร้างความเดือดร้อนเสียหายมาตลอดเพื่อพ่อนะครับยึดอำนาจก็เพื่อพ่อวันนี้สร้างนะครับตั้งตัวเองเป็นคสช.ก็เพราะพ่อนะตั้งสภานิติบัญญัติสนช.นะครับก็เพื่อพ่อสภาปฏิรูปสปช.ก็นะจากพ่อเพื่อพ่ออีกนะครับแล้วนี่กำลังตั้งคณะกรรมการกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับไม่มีตัวแทนประชาชนเลยนะครับแต่ไปแอบอ้างเพื่อจะให้เห็นว่ามีประชาชนมาให้ความเห็นแล้วฟังนักการเมืองฟังนักศึกษาฟังนู่นฟังนั่นฟังนี่นะครับนะแต่ว่าคนร่างนะครับเนื้อหาสาระต่างๆก็จะอยู่ในกลุ่มตัวเองแล้วก็จะอ้างความชอบธรรมว่าประชาชนได้ฟังได้มีส่วนร่วมแล้วไงไม่ต้องไปลงประชามติหรอกไปเลยเดี๋ยวเลือกตั้งไปเลยนะครับนี่คือความชั่วช้านะครับที่เขาได้ทำให้มันเกิดขึ้นนี่ประชาชนที่มีความรู้มากพอเขาก็เข้าใจในสิ่งเหล่านี้เราได้ชวนคิดชวนคุยมาบางทีไม่ต้องบอกคำตอบทั้งหมดพี่น้องก็มองเห็นต่อเชื่อมประเด็นต่างๆได้แล้ววันนี้ประชาชนเขาบอกว่าไม่เอาแล้วนี่มันเป็นระบอบประชาธิปไตยทำเพื่อคนส่วนน้อยเหยียบย่ำคนส่วนใหญ่นะครับแล้วก็วิธีการที่ทำนั้นก็บีบบังคับนะครับละเมิดสิทธิมนุษยชนแบบโอ้โหนะครับวันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับใช้มาตรา112ก็ใช้เจ้านะกฎหมายคุ้มครองเจ้านั่นนะครับใช้กฎอัยการศึกนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือของสถาบันกษัตริย์และก็ชนชั้นปกครองเสมาเสนาอำมาตย์ทั้งนั้นนะครับวันนี้ก็ยังใช้กันอยู่แต่ถามว่าเมื่อประชาชนเขาเกิดอุดมการณ์แดงอุดมการณ์ประชาธิปไตยสมบูรณ์แล้วเนี่ยเขาจะยอมไหมล่ะการสยบยอมนั้นมันจะเกิดขึ้นเฉพาะคนที่นะไม่ได้รับการพัฒนาทางจิตวิญญาณทางจิตสำนึกแล้วก็ทางนะสติปัญญาเท่านั้นนะครับ เมื่อคนรอบรู้แล้วเมื่อคนเข้าใจปัญหาแล้วเมื่อคนแยกดีแยกชั่วได้แล้วนะครับไม่มีทางครับคนที่เลิกรักแล้วจะให้กลับไปรักนั้นโดยเฉพาะการเลิกรักด้วยเหตุด้วยผลนะครับด้วยการไตร่ตรองอย่างดีแล้วเห็นถึงความชั่วช้าสามานของคนที่เขาเคยรักแล้วเขาคิดจะไม่รักแล้วเนี่ยยิ่งบังคับข่มขู่นะครับเขายิ่งจะไม่นะไม่สามารถจะกลับไปรักได้อีกนะครับพฤติกรรมการบังคับให้ใส่เสื้อเหลืองนั้นนะก็เป็นเรื่องของการดิ้นเฮือกสุดท้ายเพื่อจะรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันนะครับแล้วก็คงจะเอาไว้สืบต่อไปถึงรัชกาลที่10แล้วต่อไปในอนาคตแต่บอกได้เลยนะครับคนที่วันนี้เนี่ยนะครับเกลียดนะไอ้เหี้ยสังฆาไอ้หาสังยิงเนี่ยวันนี้เขาเกลียดทั้งตระกูลเกลียดทั้งตระกูลนะผมย้ำ
ไม่มีทางที่เขาจะกลับไปกราบไหว้บูชายกย่องแล้วก็ยอมรับอีกเขารอจังหวะรอโอกาสเท่านั้นนะครับซึ่งการจะเปลี่ยนประเทศเนี่ยตรงนั้นเนี่ยจะทำอย่างไรนั้นนะครับขบวนปฏิวัติก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นพี่น้องก็ฟังกันแล้วกันผมก็อยู่ในหนึ่งในนั้นแน่ๆครับยังไงก็ไม่หนีไปไหนช่วยแน่ๆไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนนะครับแต่ว่าเราจะต้องนึกกันในแง่ว่าคนที่อยู่ในประเทศชาติเป็นเพื่อนร่วมชาตินะครับเป็นพี่น้องร่วมชาติเราจะไม่คิดเข็นฆ่าล้มล้างกันแบบที่ไม่มีความเป็นมนุษย์เลยเราจะสร้างประเทศให้มันเป็นประเทศอารยะนะครับเราต้องมองกรอบที่จะสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เสียหายน้อยที่สุดนะครับกรอบที่พอเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนขั้วอำนาจแล้วปุ๊บเนี่ยมันต้องเดินหน้าต่อได้โดยที่ทุกคนทุกฝ่ายนั้นยอมรับได้ส่วนที่ไม่ยอมรับก็ไม่สามารถจะนะมาทำการใดๆในการต่อต้านได้แล้วจะต้องยั่งยืนต่อไปด้วยกันนะครับเป็นอำนาจและผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับต้องช่วยกันแล้วก็ฝากให้กำลังใจพี่น้องครับพี่น้องมีส่วนสำคัญครับการบังคับให้ใส่เสื้อเหลืองวันนี้นะครับส่วนที่บังคับได้ก็จะเป็นพวกที่อยู่ในบริษัทที่เป็นเครือข่ายของเจ้าข้าราชการหน่วยงานที่เขาสั่งได้นะครับก็รวมทั้งก็เป็นก๊กของเครือข่ายพระราชานั่นแหละที่เขาจะพร้อมใจกันออกมาแสดงและสร้างภาพนะครับวันนี้ก็ทำกันทั้งในประเทศนอกประเทศเห็นซีแอตเทิลก็ไปขึ้นป้ายนะตลกมากนะครับคือจริงๆผมมองแล้วมันทุเรศนะครับจะมาประกาศกันถึงเมืองนอกคิดหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเมืองนอกเขาจะแคร์แล้วจริงๆคนเมืองนอกเขาก็รู้และข้อมูลมันถึงครับเขาอ่านอินเทอร์เน็ตเขาเซิร์ชได้ไอ้สิ่งที่บล็อกในเมืองไทยเมืองนอกมันบล็อกไม่ได้ถ้าคนที่เขาสนใจเรื่องราวของประเทศไทยนั้นนะครับเขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยการจะไปบอกว่ารักพ่อพ่อดีเหลือเกินสุดยอดนะครับวันนี้ไปดูสิครับสื่อหนังสือพิมพ์ต่างๆระดับนานาชาติเนี่ยเขาเล่นไปที่สถาบันกษัตริย์ทั้งสิ้นนักวิชาการที่เมื่อก่อนไม่เคยนะที่อยู่ไทยสตาร์ดี้ตามมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลกทั้งญี่ปุ่นออสเตรเลียแคนาดาอังกฤษแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยเขาพูดเป็นภาษาเดียวกันว่ากษัตริย์คือส่วนหนึ่งของปัญหานะครับเขารู้กันไปทั่วโลกมันเหม็นสาวโฉไปหมดแล้วแล้ววันนี้พยายามจะใช้สัญลักษณ์ในการดึงคนให้ไปนะครับแสดงภาพจงรักภักดีนะครับก็จะได้แค่ภาพตรงนั้นแหละครับแต่ความจริงก็คือคนที่เป็นแดงแล้วไม่มีทางกลับไปเป็นเหลืองโดยเฉพาะแดงที่เป็นแดงจริงนะครับแต่แดงที่ยังเป็นหัวเหลืองอยู่มีแต่วันหนึ่งนะครับเขาก็จะรู้ความจริงนะครับความจริงมันจะยิ่งปรากฏน้ำลดต่อผุดนะครับกษัตริย์ภูมิพลเสียชีวิตเมื่อไหร่นะครับพฤติกรรมต่างๆก็จะโผล่มาแม้กระทั่งพระเทพหรือพระบรมที่นะครับคนคิดว่าน่าจะสันลังวะน้อยกว่ามีแผลน้อยกว่าหรือเปล่าทั้งสองคนนะครับยิ่งพระเทพขึ้นแล้วใครคิดว่าพระเทพขึ้นได้เนี่ยนะครับทุกอย่างจะน่าจะดีเพราะว่าไม่มีแผลแล้วจะรู้นะครับว่ามีไม่มีนะครับแม้กระทั่งขบวนภายในครอบครัวเองก็คงจะแฉกันพอสมควรแล้วพวกที่อยู่ข้างนอกวันนี้องค์ความรู้เนี่ยมีบางคนบอกครับพระเทพเนี่ยนะร้ายยิ่งกว่าฟ้าชายแล้วเขาก็รู้ทันแล้วเขาก็พร้อมที่จะนะครับต่อสู้เพื่อจะไม่ให้ขึ้นมาส่วนถ้าเสียโอขึ้นมาอาจจะมีแสดงบางส่วนสนับสนุนอาจารย์สุรชัยก็บอกว่าเนี่ยวันนี้ไม่มีทางเลือกถ้าขึ้นมาก็คืออาศัยมวลชนพลังประชาชนให้อยู่ในอำนาจต่อไปได้อีกนะครับแล้วก็แต่ว่าจะต้องอยู่ในกรอบของการเป็นกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญแบบอังกฤษและแบบญี่ปุ่นแต่ก็จำนวนมากก็ไม่เชื่อว่าขึ้นมาแล้วเนี่ยนะเสียจะสามารถเป็นกษัตริย์ที่ดีได้อาจจะเลวร้ายยิ่งกว่าพ่ออีกเพราะถ้าเป็นกษัตริย์แบบเสียเนี่ยก็จะเป็นกษัตริย์ที่ใช้อำนาจแบบมุทะลุนะครับรู้แก่อำนาจเพราะเคยได้ทำมาแล้วตลอดทหารอากาศเขารู้กันดีนะครับคนที่อยู่ใกล้ชิดตำรวจต่างๆที่ทำงานใกล้ชิดเขารู้กันดีถ้าเป็นพระเทพนั่นก็มีคนบอกว่ายายนี่มันเลวร้ายมันลึกเหมือนพ่อแต่มันจะร้ายยิ่งกว่าพ่อแล้วไอ้องค์อื่นนะครับไอ้พวกที่อยู่ในอเมริกาลูกหลานเจ้านั้นไม่ต้องไปคิดจะกลับไปหรอกครับนะครับมาสู้ในอเมริกาก็เป็นชีวิตคนประจำธรรมดาอยู่แล้วแล้วก็ร่ำๆว่าเนี่ยจะอยากจะกลับประเทศไทยไปนะก็เป็นเชื้อพระวงศ์คนหนึ่งอะไรอย่างนั้นอย่างนี้อย่านะครับไอศักดินาตรงนี้มันเป็นสิ่งจอมปลอมมันควรจะหมดไปจากแผ่นดินไทยและหมดไปจากโลกไปซ้ำนะครับนะเพราะนั้นนี่ก็อย่าได้นะครับไปสร้างเลยมีลูกใหม่กับภรรยาใหม่เมียใหม่เนี่ยนะครับก็หวังว่าจะสร้างความชอบธรรมได้ขึ้นมาได้เอานะครับกษัตริย์นี่ไหนว่านะบอกต้องเลือดน้ำเงินไงครับต้องนะครับมีจักรีนี่จะต้องใสบริสุทธิ์ก็ทำกันหมดทุกอย่างมันก็เละไปหมดคือนะครับตัวของสัญลักษณ์เจ้าของสัญลักษณ์สีต่างๆเนี่ย
ทำตัวเองนะครับทำตัวเองฟ้าชายเองเนี่ยนะครับคิดดูเถอะศรีรัตน์เนี่ยคุณเลือกเขาขึ้นมาเป็นภรรยานะครับจะด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่เกิดคดีความอะไรขึ้นมาเนี่ยด้วยอำนาจของสถาบันกษัตริย์ในประเทศไทยถ้าจะนะครับแสดงความรับผิดชอบจะกล้าหาญหน่อยนะครับเห็นแก่คนที่เคยนอนด้วยกันมาหลายปีมีลูกมีเต้าด้วยกันนะครับผ่านวันเวลาที่ดีด้วยกันมาหลายครั้งนะครับจะคิดทำลายกันได้ขนาดนี้ก็แสดงให้เห็นถึงสันดานของการไม่มีเมตตาธรรมคนที่จะบริหารในระดับสูงได้นั้นนะครับพรหมวิหาร4ธรรมะของผู้ใหญ่ของผู้นำเนี่ยมันต้องมีครับเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะครับนี่เล่นทำลายล้างซะทุกคนนะครับกี่คนกี่เมียแล้วนะเสียโอได้ทำส่วนพระเทพประปราชินีนั้นนะครับที่ว่าก่อนจะสลายคนเสื้อแดงนั้นถึงขนาดไปบงการในค่ายทหารเองความลับมันไม่มีในโลกนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยสงครามสีในช่วงปลายราชวงศ์จักรีเนี่ยผมคิดว่านะครับสิ่งที่เขาทำนั้นสะท้อนเห็นว่าเขาเนี่ย desperate นะครับถึงทางเขาเรียกว่าไม่มีทางไปแล้วนะครับคว้าอันไหนไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับก็ต้องใช้ลูกไม้บังคับแล้วการบังคับให้คนรักการบังคับให้คนใส่เสื้อนั้นมันบังคับใจไม่ได้คนข้าราชการบางส่วนหรือคนที่อยู่ในบริษัทที่รู้ว่าเจ้าของเป็นเหลืองนะครับเขาก็ต้องใส่นะครับแล้วก็การใส่ตรงนี้ก็อาจจะมีพวกหาเงินหาทองนะครับได้จากการขายเสื้อก็มีนะครับบางคนเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับในรั้วในวังนะครับผลประโยชน์ไม่ลงกันนะไปเรียกว่าไปแอบหาผลประโยชน์ในสุดก็ตัดสายสัมพันธ์อะไรกันไปมันเป็นเรื่องนะครับเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ด้วยแต่เรื่องใหญ่ๆก็คือว่าจะครอบงำประชาชนดึงประชาชนกลับไปรักผมบอกได้เลยครับ no way seven way นะครับแต่พี่น้องคิดอย่างไรเป็นเรื่องของพี่น้องนะครับผมชวนคิดชวนคุย3คำถามหลักๆนะครับสีเนี่ยเขาเอามาใช้แทนราชสำนักเนี่ยแต่ละสีเนี่ยนะครับนอกจากวันเกิดแล้วสีเหลืองนะครับมันมีความหมายยังไงทำไมเขาถึงเลือกเอาสีมาเป็นสัญลักษณ์นะครับแล้วก็การที่บังคับใส่เสื้อสีเหลืองนั้นนะครับเหตุผลเพราะอะไรและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหลังจากบังคับให้คนใส่เสื้อเหลืองบังคับให้คนจงรักภักดีแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับก็วันนี้นะครับคงจะได้ทราบคำตอบอีกอันนึงว่ากษัตริย์ภูมิพลและพระราชินีสิริกิติ์นะครับนะใช้เต็มยศหน่อยจะออกมาพูดกับประชาชนไหวหรือไม่จริงจริงๆหรือว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นภาพหลอกหลอนอีกนะครับหลอกลวงอีกนะครับแล้วก็ถ้าออกมาได้พูดได้แค่ไหนจะพูดอะไรพูดแล้วมันมีนัยยะสำคัญอย่างไรนะครับต้องดูครับจับตาดูอย่ากระพริบนะครับเดี๋ยวคงไม่กี่ชั่วโมงนี้แล้วนะครับก็ชวนคิดชวนคุยนะครับก็จบแค่นี้ก่อนต่ำกว่า30นาทีนิดหน่อยนะครับก็ไม่อยากให้ยาวเกินไปแล้วโอกาสหน้าเราจะพบกันใหม่อีกนะครับ